ะคุณผู้ชมคะพามาดูหนึ่งเรื่องของความพยายามในการแบน3สารเคมีอันตรายทางการเกษตรนะคะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะมากแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายด้วยซึ่งในส่วนของวันนี้นะคะทางฝากฝั่งของ3กระทรวงเขาก็มีการประชุมกันแล้วก็ยืนยันว่าจะแบน3สารเคมีนี้อย่างแน่นอนแต่ว่ามีผู้ที่เห็นต่างค่ะคือสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยวันนี้รวมตัวกันนะคะบอกว่าจะคัดค้านในการแบน3สารเคมีนี้เรื่องราวนี้ไปติดตามเพิ่มเติมจากคุณดาราวันขันติวงศ์ผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเรารายงานสดจากโรงแรมเอเชียค่ะสวัสดีค่ะสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยนะคะพร้อมด้วยสมาคมชาวสวนจากหลายภาคส่วนค่ะร่วมกันแถลงความร่วมมือเกษตรกรนะคะจากหลายภาคส่วนและจะมีการนะคะแถลงข่าวการคัดค้านการแบน3สารเคมีโดยบรรยากาศที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือบรรยากาศของการแถลงข่าวนะคะรวมพลังเกษตรกรไทยคัดค้านการแบน3สารเคมีนะคะซึ่งจัดทำโดยจัดขึ้นโดยสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยและแกนนำเกษตรกรนะคะโดยกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยวันนี้นำโดยนายสุกันต์สังวันนะเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยประกาศความร่วมมือคัดค้านการแบน3สารเคมีได้แก่พาราคอตไกลโฟเซตและโคไพลีฟอร์ดนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรที่เดินทางมาวันนี้ได้แก่ผู้ปลูกกล้วยอ้อยข้าวโพดมันสับปะหลังน้ำมันปาล์มยางพาราด้านนายสุกันต์นะคะระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชนประทานต้องพึ่งพาน้ำฝนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้บางปีก็แล้งบางปีน้ำก็ท่วมนะคะพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ก็ป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งสารเคมีทั้ง3ชนิดถือเป็นปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต่อการทำเกษตรอุตสาหกรรมพร้อมยืนยันว่าสารพาราคอตนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและมีราคาถูกจึงไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้สารเคมีชนิดอื่นที่มีราคาที่สูงขึ้นตรงนี้นะคะก็มีข้อสงสัยว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนหรือไม่หากผลการลงมติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะยังมีการแบน3สารเคมีฝ่ายต่อต้านก็จะดำเนินการต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรไทยค่ะเกษตรกรให้ชัดเจนสักทีว่าตกลงในคณะกรรมการ5คนที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยมติของหรือว่าคำสั่งของท่านมีลงไปไหมว่าทุกคนต้องโหวตแบนเท่านั้นแหละครับถ้าท่านบอกว่าสั่งไปก็จบบอกว่าไม่สั่งก็จบครับแล้วว่ากันดูจากเหตุการณ์พวกนี้ต่อแล้วก็เรียนเลยว่าในเมื่อเราพึ่งกระทรวงเกษตรไม่ได้ก็ต้องพึ่งศาลปกครองนะครับก็จะวางลำดับต่อไปครับเกษตรกรก็สู้เท่าที่สู้ได้จากข้อมูลที่บอกว่าคุณตรวจพบในผักผลไม้กินสดครับแล้วคุณแบนยาที่ใช้ในเกษตรอุตสาหกรรมทำไมในเมื่อมันไม่มีผลตกค้างในดินไม่มีการขายทรัพย์ไม่ติดในอ้อยไม่ติดในข้าวไม่ติดในยางยางเราก็ไม่ได้กินปาล์มเราไปทำน้ำมันใช่ไหมไปทำกระทบทั้งหมดจึงทำให้เราเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผู้บริโภคครับผู้บริโภคไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสุดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการสู้กันระหว่างสองค่ายที่เขาจะเอาเงินจากเกษตรกรจากกลุ่มเดิมเอาไปไว้กลุ่มใหม่ของเขาเท่านั้นเองเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยนะคะยังบอกอีกว่าในวันนี้เวลา 15:00 นสมาคมสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยค่ะจะเข้าพบกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รัฐบาลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับฟังความเห็นของรัฐบาลถึงทิศทางต่างๆรวมถึงจะชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าใจถึงมุมมองและทัศนคติของเกษตรกรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นค่ะทางสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัยพร้อมด้วยเกษตรกรกว่า 1,000 คนนะคะก็จะเข้าฟังคำตัดสินนะคะจากทางรัฐบาลว่าจะมีการแบน3สารหรือไม่ค่ะค่ะขอบคุณคุณดาราวันขันติวงศ์ด้วยค่ะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทั้ง2ฝั่งมีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับการแบนและฝั่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณดาราวันพาไปเกาะติดเนี่ยที่โรงแรมเอเชียเป็นสมาพันธ์เกษตรกรที่เขาไม่เห็นด้วยกับการแบนเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก1ชุดเพื่อไปวิจัยหน่อยว่าเอ๊ะ3สารเคมีที่จะแบนเนี่ยมันมีพิษจริงหรือไม่อย่างไรแล้วไม่ใช่แค่วิจัยแค่3ตัวนี้นะฮะกลูโฟซิเนตที่บอกว่าจะเข้ามาแทนที่เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบด้วย
พราะไม่ใช่ว่าพอไม่ตรวจสอบเอามาแทนเสร็จปุ๊บใช้ไป 3-4 ปีสุดท้ายบอกว่ามีผลต่อร่างกายรวมถึงราคาด้วยเกษตรกรบอกว่ามันสูงถึง6เท่าด้วยกันถ้าเกิดมาใช้แทนแล้วผลกระทบก็ไปอยู่กับเกษตรกรเนี่ยแหละจะรับผิดชอบอย่างไรก็เลยอยากให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก1ชุดไม่ใช่จะมาตัดสินแล้วก็จะมาขีดเส้นตายเลยว่า1ธันวาคมนี้ห้ามใช้เนี่ยแหละค่ะถกเถียงกันอยู่2ฝั่ง2ฝ่ายด้วยกันอย่างที่บอกไปว่ามีทั้งฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับการแบนแต่ว่าฝั่งที่เห็นด้วยกับการแบนแล้วก็บอกว่าเขาก็สามารถที่จะปรับตัวได้ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเกษตรกรที่จังหวัดนครราชสีมาก็บอกว่ามั่นใจว่าสามารถปรับตัวได้ถ้าว่ามีการแบน3สารเคมีอันตรายนะครับโดยหลังมีกระแสการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร3ชนิดก็คือพาราควอดไกลโฟเซตแล้วก็คลอไพริฟอสนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศคิกออฟหยุดใช้หยุดขายหยุดตายเกี่ยวกับเรื่องนี้เกษตรกรที่โคราชก็มีท่าทีเห็นด้วยกับการยกเลิกสารเคมีทั้ง3ชนิดโดยคุณอัมพลฐานะอายุ36ปีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังก็บอกว่าเห็นด้วยถ้ามีการแบน3สารเคมีเพราะหลายฝ่ายเชื่อว่ามีอันตรายจากการใช้สารเคมีที่ตกค้างมั่นใจว่าเกษตรกรทั่วไปจะสามารถปรับตัวได้หากมีการปรับใช้สารตัวใหม่ที่ไม่เกิดอันตรายครับก็แม่อยากลองไงจ้ะอยากลองดูตัวใหม่ก่อนโอ้ตัวนี้เราก็ใช้ดีอยู่ตัวนี้ใช่ดีแต่ว่ามันเป็นอันตรายเหรอฮะมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันมันก็เสี่ยงเพราะว่าเราอยากลองดูตัวใหม่เนาะเพราะว่าตัวใหม่เขาคิดว่ามันไม่มีผลกระทบไม่มีอันตรายก็อยากจะลองดูเหมือนกันใช่คือพูดง่ายว่าไม่ได้รับเป็นไม่เราเองก็ไม่ได้รับผลกระทบคือเราเองก็สามารถปรับตัวได้ใช่ไหมครับฉีดหน้ากันหลายปีนี่ยังป้านี่ก็ฉีดหน้ากันหลายปีแล้วตั้งแต่ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขในวันนี้นะคะได้มีการจัดเสวนาค่ะหัวข้อเรื่องความจริงของ3สารจากคนทำงานสู่ผู้บริโภคซึ่งก็มีนักวิชาการเกษตรกรมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยส่วนไฮไลท์สำคัญคืออยู่ที่นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่วันนี้ก็ออกมาประกาศจุดยืนในการแบน3สารเคมีทางการเกษตรนะคะติดตามเรื่องราวนี้เพิ่มเติมได้จากคุณพรทิวากันที่ยาใจผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเรารอรายงานสดแล้วค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับค่ะคุณกนกนวลคุณพงศธรคะก็เป็นที่ถกเถียงกันมาเป็นเวลานานนะคะว่าจะมีการยกเลิกใช้จริงหรือไม่สำหรับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชพาราคอสคอไฟลีพรอสและไกลโฟเซตนะคะเนื่องเมื่อสักครู่ก็ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดเสวนาวิชาการคิกออฟยกเลิกการใช้3สารเคมีนี้และในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่วมกันว่าให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขจัดเสวนาวิชาการหัวข้อ Kick Off ยกเลิกการใช้3สารเคมีนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนางสาวมนัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มตัวแทนเกษตรกรได้มีมติร่วมสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยศาสตราจารย์ดร.พรพิมลกองทิพย์เปิดเผยความจริงต่อข้อกล่าวหาว่าเป็นงานวิจัยลวงโลกและได้นำข้อมูลจากงานวิจัยที่ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐและโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาโรงพยาบาลอำนาจเจริญในปีพุทธศักราช2553มานำเสนอถึงผลกระทบจากสารพาราคอร์ดค่ะด้านนางสาวมนัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสังคมไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านสารเคมีโดยเฉพาะเด็กทารกที่ได้รับสารเคมีและจะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตหากได้รับสารเคมีก็จะไม่ได้มีการเจริญเติบโตเต็มที่หากยังใช้สารเคมีเหล่านี้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อไปจึงไม่คุ้มค่าสำหรับความเป็นความตายต่อชีวิตมนุษย์งานนี้ถือว่าเป็นงานที่หินและมีอุปสรรคมากมายภารกิจที่สำคัญของเราคือทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงส่วนผลประโยชน์ด้านอื่นนั้นต้องตัดไปทันทีด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการลงมติจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าจะมีการแบนหรือใช้ต่อไปนั้นแต่ในขณะนี้ตัวแทนของเราทั้งจะลงมติแบนยกเลิกการใช้และวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเห็นผลเรียบร้อยแล้วหากหน่วยงานอื่นๆเห็นร่วมกันรัฐบาลก็จะได้ดำเนินการต่อสารเคมีเหล่านี้หากจะเป็นผลอย่างไรนั้นคือทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีแล้ว
ก็เป็นอันที่รู้กันแน่นอนแล้วนะคะว่ามีความชัดเจนจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้มีการยกเลิกการใช้3สารเคมีนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นการชี้ชะตาจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าจะยกเลิกหรือใช้ต่อไปหรือไม่และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดขณะนี้กลับไปที่สถานีค่ะค่ะขอบคุณคุณพรทิวาด้วยค่ะ